วนาปัถสูตรว่าด้วยการอยู่ป่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูการภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงวนปัตถะปริยายเหตุของการอยู่ป่าชัด แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังปริยายนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกระลาภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปอาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัดนั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่ง จากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจ,จำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไป และเราไม่ได้บรรลุทำอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูการพิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรหลีกไปเสียจากป่าชัดนั้นในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันก็ตามไม่ควรอยู่ดูการพิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัดนั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูง ที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคิลานะปัจจัยเพสัชบริขารก็ครั้นเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วควรหลีกไปเสียจากป่าชัดนั้นไม่ควรอยู่ ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัดนั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้น ย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิต จำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคิลานะปัจจัยเพสัชบริขารก็ครั้นเป็นเช่นนั้น เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่จากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ดูการพิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วก็ควรอยู่ในป่าชัดนั้นไม่ควรหลีกไปเสียดูการิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวิน,นัยนี้เข้าไปอาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัดนั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏ ก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาท เสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่ เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลาณะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูกระลภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น ควรอยู่ในป่าชัดนั้นจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปเสียดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ไม่ตั้งมันอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรหลีกไปเสียจากบ้านแห่งนั้น ในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันก็ตามไม่ควรอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวร พราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคิลานาปัจจัยเพสัชบริขารก็ครั้นเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยดูการพิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรหลีกไปเสียจากบ้านแห่งนั้นไม่ควรอยู่ดูการพิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่ง จากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภค ปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคิลานะปัจจัยเพสัชบริขารก็ครั้นเป็นเช่นนั้น เมื่อเราเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่จากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วก็ควรอยู่ในบ้านแห่งนั้นไม่ควรหลีกไปเสียดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏ ก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาต เสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเราเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวรที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น ควรอยู่ในบ้านแห่งนั้นจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปเสียดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเราเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรหลีกไปเสียจากนิคมแห่งนั้น ในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันก็ตามไม่ควรอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเราเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวร เพราะเหตุแห่งบินทบาตเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคิลานะปัจจัยเพสัชบริขารก็ครั้นเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอสวะที่ยังไม่สิ้นไป ก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรหลีกไปเสียจากนิคมแห่งนั้นไม่ควรอยู่ดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะาที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่ง จากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเพศสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก ดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเราเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภค ปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคิลานะปัจจัยเพสัชบริขารก็ครั้นเป็นเช่นนั้น เมื่อเราเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วก็ควรอยู่ในนิคมแห่งนั้นไม่ควรหลีกไปเสียดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวร บินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเราเข้าไปอาศัยนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น ควรอยู่ในนิคมแห่งนั้นจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปเสียดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเราเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสววะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกรารภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรหลีกไปเสียจากนครแห่งนั้น ในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันก็ตามไม่ควรอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสววะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเราเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินธบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคิลานะปัจจัย・เพสัชบริขารก็ครั้นเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุทมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยดูกระพิษุทกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วควรหลีกไปเสียจากนครแห่งนั้นไม่ควรอยู่ ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไป และภิกษุนั้นย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเราเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินธบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารก็ครั้นเป็นเช่นนั้น เมื่อเราเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วก็ควรอยู่ในนครแห่งนั้นไม่ควรหลีกไปเสียดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือ จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเราเข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่ง จากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก ดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรอยู่ในนครแห่งนั้นจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปเสียดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือ จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยชนบท แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเราเข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูง ที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น ควรหลีกไปเสียจากชนบทแห่งนั้นในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันก็ตามไม่ควรอยู่ดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏ ก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณทบาท เสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเราเข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารก็ครั้นเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วควรหลีกไปเสียจากชนบทแห่งนั้นไม่ควรอยู่ ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไป และภิกษุนั้นย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเราเข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินธบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคีลานะปัจจัยเพสัชบริขาร ก็ครั้นเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูง ที่ยังไม่บรรลุด้วยดูการพิภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วก็ควรอยู่ในชนบทแห่งนั้นไม่ควรหลีกไปเสียดูกร,รับภิกษุทั้งหลายภิกูุนในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยชนบท แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอสววะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น พึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเราเข้าไปอาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเรา ย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูการพริสษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรอยู่ในชนบทแห่งนั้นจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปเสียดูกรารพิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวิน,นัยนี้เข้าไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบุคคลน,นั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจ,จำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเข้ามาอาศัยบุคคลน,นี้อยู่เมื่อเราเข้ามาอาศัยบุคคลน,นี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูง ที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น ไม่ต้องบอกบุคคลนั้นควรหลีกไปเสียในเวลากลางวันหรือกลางคืนไม่ควรพัวพันกับบุคคลนั้นเลยดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบุคคลน,นั้นอยู่ สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือ จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยบุคคลน,นี้อยู่ เมื่อเราเข้ามาอาศัยบุคคลน,นี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอสศวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต พราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคีลานาปัจจัยเพสัชบริขารก็ครั้นเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้ามาอาศัยบุคคลน,นี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วไม่ต้องบอกบุคคลน,นั้นควรหลีกไปเสียไม่ควรภัวพันกับบุคคลน,นั้นเลย ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบุคคลน,นั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้น ย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยบุคคลน,นี้อยู่เมื่อเราเข้ามาอาศัยบุคคลน,นี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากแต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินธบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคิลานะปัจจัยเพสัชบริขาร ก็ครั้นเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้ามาอาศัยบุคคลน,นี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วก็ควรพัวพันกับบุคคลน,นั้นไม่ควรหลีกไปเสียดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบุคคลน,นั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏ ก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาท เสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยบุคคลน,นี้อยู่ เมื่อเราเข้ามาอาศัยบุคคลน,นี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปรง่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด,ด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลาณะปัจจัยเพศัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น ควรพัวพันอยู่กับบุคคลน,นั้นจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปเสียแม้จะถูกขับไล่ก็ตามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแลโจบ วนนาปันธสูตร